คู่นี้ก็รุ่นใหญ่หน่อยรุ่นเฟเธอร์เวทฝ่ายแดงคือชาตรีสิทธิ์ทนายออสน้ำเงินได้แก่ชายเล็กศูนย์กีฬาวัดเกตน้ำหนัก126ปอนด์เท่ากันมวยคู่นี้ครับคู่นี้ก็ถือเป็นคู่ที่จะให้ความสนุกสนานอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่คู่ที่2นั้นลุ้นกันนั่งไม่ติดนะครับเดี๋ยวหัดเจียนไปเจียนอยู่โดยเฉพาะทางมุมน้ำเงินพรหมจิตนั้นแหมชนะได้ก็เจ็บแล้วครับสำหรับรางวัลเหมือนเดิมนะครับแอนดาซินเป็นผู้ที่จะจ่ายรางวัลให้นักชกและเกิดบาดแผลแต่แล้วก็มีเข็มละ500บาทนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ได้แน่นอนแล้วด้วยครับชนะด้วยนะแล้วก็ยังได้อีกเข็มละ500บาทแล้วถ้าเกิดว่าเย็บทั้งเรียกว่าข้างนอกข้างในด้วยนะครับ2ชั้นนะครับ2เด้ง2เด้งเลยเมื่อกี้นี้ก็พรพิชิตสิทธิ์สุเมธหรือว่าสิทธิ์ผู้พันตึงแล้วก็นวดแผนโบราณนะครับทานทิพย์สายใต้เก่า3แยกไฟฉายถึงจรัญสนิทวงศ์นะครับที่มีทั้งสาวหน้าอบสมุนไพรไอ้น้ำโทรศัพท์หมายเลข412-4432นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็เชิญนะครับสิทธิานุสิทธิ์เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อยะพระครูเกษมธรรมรักษ์ครับบรรดาสิทธิานุสิทธิ์ก็ได้ลงมติในเอกฉันท์จัดงานบำเพ็ญกุศลให้ท่านนะครับในฉลองอายุครบรอบปีเพื่อน้อมถวายแด่หลวงพ่อวันพฤหัสบดี15มีนาคมครับเช้า9โมงพระสงฆ์ทรงสมรสักทักษิณานุประธานถวายอดีตเจ้าอาวาสนะครับและ11นาฬิกาถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร16นาฬิกาครับคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ถวายมุทิตาสักการะเรือโทเรืออากาศโทวิชัยราชานนท์และอาจารย์แรมันบุญผลครับอดีตนักชกทีมชาติเรียนเชิญอดีตนักชกทีมชาติไทยทุกท่านร่วมประชุมหารือเพื่อจะตั้งกองทุนนักชกทีมชาติไทยวันอังคารที่6มีนาคมนี้เวลา10นาฬิกาที่หอพักนักกีฬาการกีฬาประเทศไทยวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการช่วยเหลือนักทีมชาติไทยและครอบครัวเพื่อระดมความคิดเพื่อช่วยพัฒนาวงการมวยสากลสมัครเล่นของไทยสู่ความเป็นเลิศและเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ของอดีตนักมวยทีมชาติครับสอบถามรายละเอียดครับ6708000วิชัยราชานนท์7605457อาจารย์ไรบันบุญถมครับตอนนี้ก็เห็นลีลาการไหว้ครูของฝ่ายแดงนะครับคือชาตรีสิทธิ์ทนายออสมีทั้งหลายอย่างนะครับมีทั้งหงเหินแล้วก็คุณพลปลายทวน8ทิศคือท่าย่างเรียกว่ายกเท้าหมุนเป็นวงกลมไปทั้งซ้ายขวานะครับดูลีลาเป็นการนึกถึงครูบาอาจารย์การไหว้ครูเนี่ยนะครับนอกจากนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วเป็นการอุ่นเครื่องให้ร่างกายกล้ามเนื้อพร้อมจะทำการต่อสู้ครับประวัตินั้นเชิญคุณสุภานันท์ครับบัตรเลี้ยงผู้ที่ขึ้นไปมอบมาลัยบนเวทีนะครับท่านสมาชิกสภาจังหวัดครับคือสมาชิกสภาจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นผู้ขึ้นไปมอบมาลัยให้กับนักชกเพื่อเป็นกำลังใจก็คงจะติดตามประวัติกันต่อไปเชิญประวัติครับคุณสุภานันท์ครับค่ะมาชมประวัติของนักมวยฝ่ายแดงนะคะได้แก่ชาตรีสิทธิ์ทนายออสนะคะน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้126ปอนด์พอดีค่ะชื่อจริงชาตรีมีลาภนะคะเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะปัจจุบันอายุ26ปีชกมาแล้วทั้งหมด91ครั้งชนะ66ครั้งแพ้22ครั้งเสมอ3ครั้งค่ะครั้งล่าสุดนะคะชนะคะแนนสิงห์ดำอ.อุกฤษที่ลุมพินีค่ะผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณสุรชัยอมรสุคนค่ะฝ่ายแดงนะคะเป็นมวยประเภทฝีมือค่ะมีอาวุธที่ถนัดคือหมัดกับเตะนะคะสำหรับฝ่ายน้ำเงินชายเล็กศูนย์กีฬาวัดเกตนะคะน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้126ปอนด์ครึ่งต้องทำน้ำหนักลดลงครึ่งปอนด์ค่ะชื่อจริงมงคลอาสาเป็นคนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะปัจจุบันอายุ25ปีชกมาแล้วทั้งหมด94ครั้งชนะ67ครั้งแพ้23ครั้งเสมอ4ครั้งครั้งล่าสุดนะคะชนะคะแนนดาวอุดรปอยศนันท์ที่จังหวัดลำปางค่ะผู้จัดการคือคุณจริงชัยตั้งมั่นสถาพรหัวหน้าคณะคุณชัยวัฒน์เกตค่ะฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยประเภทฝีมือนะคะมีอาวุธที่ถนัดคือเตะขวากับต่อยขวาค่ะสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะคะกรรมการปรับไทยประเทศค่ะสำหรับรางวัลของนักมวยนะคะมียาท่าหญ้าตราหมาแดงจากบริษัทปอเคมีเทคนะคะมอบ
ทองคำ1บาทสำหรับนักมวยที่น็อคเร็วประจำสัปดาห์ค่ะมาชมคู่ที่3ในรุ่นเฟเธอร์เวทเต็มๆ126ปอนด์แล้วก็ได้กันเลยรูปร่างช่วงชกสัดส่วนผิวใกล้เคียงฝ่ายน้ำเงินคือชายเล็กนี่คู่แข่งกับชายใหญ่รายนี้เรื่องฝีมือนี่ตามภาษาตับมวยก็บอกโคตรฝีมือน้ำเงินคือชายเล็กนะครับคู่แข่งกับชายใหญ่ซึ่งรายนี้ก็มีกระหายนะครับสสุภาวันนี่เพื่อเป็นปรมาจารย์เลยทีเดียวในด้านเชิงชกล้วนๆตอนนี้มาอยู่ศูนย์กีฬาวัดเกตน้ำเงินนะครับชายเล็กศูนย์กีฬาวัดเกตหรือว่าอัศวโยธินฝ่ายแดงคือชาตรีสิทธิ์นายออสรายนี้ฝีมือจัดด้วยกันนะครับแต่ว่ามาดูว่าใครจะจัดกว่าใครระหว่างชาตรีกับชายเล็กถ้าจะดูมวยฝีมือนั้นก็บอกว่าต้องใจเย็นๆนะครับดูกลเม็ดเด็ดพลายในการออกอาวุธในการตั้งรับมวยไทยของเรานี่นะครับไม่ใช่ว่าบุกอย่างเดียวแล้วจะได้เปรียบหรือว่ารับอย่างเดียวจะมีโอกาสดีกว่านักมวยนั้นต้องพร้อมครับทั้งเชิงรุกแล้วก็เชิงรับแนวกาต้องเข้าทำครับถ้าเปรี้ยงพล้ำต้องปักหลักหนักเอาไว้ก่อนดูน้ำหนักทั้งคู่นั้นปัจจุบันมวย125ปอนด์ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นตัวที่ขึ้นมาใหญ่นิดนึงแล้วนะครับชาตรีนั้นอยู่มุมแดงจะเป็นชาตรีสมชื่อหรือไม่อย่างไรต้องติดตามกันต่อไปครับวันทั้งคู่ก็โชคโชนทีเดียวกว่าจะขึ้นมาถึงมวยระดับร้องคู่เอกอย่างนี้ด้านมุมน้ำเงินสลับการด้านทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับผู้ที่มอบมาลัยก็ท่านสจ.อภิชัยนะครับบุรพาทองเป็นสมาชิกสภาจังหวัดนะครับทางด้านของชายเล็กนั้นชื่อชายเล็กแต่ว่าใจใหญ่ครับพยายามเดินเบียดเข้าไปลองดูว่าจะเป็นชาตรีสมชื่อหรือเปล่าผิวพันธุ์ไม่แตกต่างกันกับผิวคล้ำๆผิวคนไทยก็มาชาตรีถีบดันเข้าไว้พูดถึงว่าฝีมือเชิงชกนี่เรียกว่าระดับพักการเลยนะครับชายเล็กศูนย์กีฬาวัดเกตน้ำเงินชาตรีสิทธินายออสอาจจะรุ่นหลังนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หลังมากนะครับในด้านเชิงชกฝีมือมวยนี่ปล่อยมาแล้วทุกตัวเดี๋ยวชมต่อยก2ครับภาพช้าอีกครั้งหนึ่งชายเล็กน้ำเงินฝ่ายแดงชาตรียังรับอยู่ดูการกาดจดมวยโต้ไปเรื่อยนะครับค่ะสำหรับนภารัยเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะติดสถานีรถไฟบางบอนทุกคืนจะพบกับตลกกายกรรมคาบาเร่เซ็กซี่แดนซ์คืนละ5รอบนะคะพร้อมกับนักร้องหนุ่มสาวกว่า200ชีวิตค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีข่าวดีสำหรับท่านที่ชอบนวดนะคะ13มีนาคมนี้นภารัยเปิดบริการนวดแผนโบราณค่ะนวดฝ่าเท้าแล้วก็นวดน้ำมันพร้อมซาวน่าค่ะจะมีพนักงานนวดฝีมือชั้นครูค่ะฉลองเปิดกิจการใหม่แจกของขวัญทุกท่านที่มาใช้บริการ14มีนานี้นะคะสายยันนิรันดรคืนมีโชว์ไม่มีชาร์จบริหารงานโดยเฮียเบิ้มค่ะก่อนจะชมยกที่2มอนเมืองเก่าร่วมกับพลรัตน์รสานะครับจัดศึกปอประมุขยอดมวยพลรัตน์นัดชิงแชมป์มวยสยามภาคใต้5รุ่นในวันที่5มีนาคมที่เวทีมวยค่ายตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคู่เอกก็มีเทพยุทธเกี่ยววนารามกับอดุลเล็กวันมณีน้อยพร้อมคู่มวยประกอบรายการชิงถ้วยกิตติยศ5โปรโมเตอร์ดังเมืองกรุงเต็มรายการนะครับในวันที่5มีนาคมที่เวทีมวยนอกค่ายตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานียกที่2ครับชายเล็กนั้นเล็กแต่ชื่อนะครับแต่ว่าใจใหญ่ใจถึงเดินก็หาการตัวเองก็ใช้ช่วงเตะสกัดไปว่าเคาะไว้ทั้งล่างทั้งบนงานแม่ชายเล็กเข้าถึงตัวยกนี้เป็นต้นยกที่2ครับความเข้มข้นกรรมการประภัยประเทศเร่งนะครับยก2เข้าไปแล้วเข้าไปทับกันหน่อยไล่เข้าไปกรรมการบนเวทีนี่ก็มีหน้าที่ไล่ให้นักชกเข้าไปชกกันส่วน3ท่านข้างเวทีก็ให้คะแนนครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะครับเร่งเพราะว่าการแข่งขันบนเวทีนั้นผู้ชมก็ต้องการชมการต่อสู้ที่เข้มข้นมาจังหวะไปแต่ตัดของทางชาตรีแล้วก็ปักที่นี่ครับพับนอกบ้างบนบ้างสลับกันนี่ชาตรีก็ยังใช้ช่วงยาวก็เตะไว้
แต่หนักครับดังปั๊บวันนี้แฟนมวยลงโอ้โหเจ็บไปด้วยแต่นี่เองก็ยังไงครับจะเจาะเข้าไปยังไงโดนเข้าไปก็ยิ้มเหมือนกันครับพยายามจะหาทางเข้าให้ถึงข้าวมาก็โดนเตะครับพับนอกเคาะไปเรื่อยๆโดนไปบ่อยที่เดินลำบากเหมือนกันซ้ายไปอีกฝ่ายแดงชาตรีนะครับคอยเหน็บคอยเล็มคอยเลาะนะโหโดนเต็มๆลำลูกนี้น้ำเงินคือชายเล็กซ้ายของชาตรีสาดอีกมาเห็นว่าโอ้อย่างนี้ครับแรกกันดังชาติใจทีเดียวมาโดนเคาะไปเรื่อยขาซ้ายของทางด้านชายเล็กเองถ้าโดนบ่อยๆลำบากเหมือนกันครับชาตรีนั้นจังหวะเข้าครับเตะขวาดักต้นขาเตะขวาดักต้นขาเตะซ้ายกรองไว้ก่อนหน้าซ้ายก็ขาหน้าซ้ายของชายเล็กโดนบ่อยๆหมดยกที่2 3ดูช้าอีกนิดนึงลูกนี้ได้เหมือนกันนะครับชายเล็กแต่ว่ารอเยอะรับเยอะไม่ดีผู้ทั่วฝีมือแล้วนี่ไม่หนีกันเลยค่ะสำหรับท่านที่อยากมีรายได้ดีนะคะเป็นเจ้าของกิจการเองแฟนชายน้ำแข็งนิวตันค่ะเริ่มต้นได้ด้วยเงินแค่ 20,000 บาทโทรเดี๋ยวนี้เลยนะคะ6890123ค่ะ6890123ค่ะและสำหรับวิลล่าคาเฟ่นะคะปากซอยศูนย์วิจัยคืนนี้พบกับบานเย็นลากแก่นค่ะ4มีนาคมธานินทร์อินทรเทพ9มีนาสมมาตรราชสีมาราวันจันเพ็ญ10มีนาคอนเสิร์ตคนพรพลคนเดินถนน11มีนาหลิววริศราค่ะรายการศึกมวยไทยต้านภัยยาเสพติดคืนวันนี้นะครับที่สนามมวยวัดทุ่งอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางจัดโดยชมรมครูและก็ชมรมกีฬาอำเภอเสริมงามนะครับคืนนี้นกแร่ก็แจ้งประชาสัมพันธ์ไม่ทราบเลยเอามาชมยก3น้ำเงินชายเล็กโต้ไปแดงชาตรีนะครับเอ้าสาดอีกชายเล็กนี่ลองของลองไปเรื่อยขยับขยับยังติดเตะยังติดอีกพยายามครับพยายามจะเข้าทำให้ได้เป็นการดูที่ว่า2ยกนั้นเข้าไม่ติดยก3นี้จะมีวิธีการยังจะเข้าให้ถึงแข้งขวาบ้างซ้ายบ้างของชาตรีก็สกัดตลอดเรียกว่าสาดแข้งตั้งรับตลอดนะครับดูสว่าชายเล็กจะใช้กลยุทธ์แบบไหนจะเจาะเข้าให้ถึงหานี่แหละครับกลับไปโดนก็ไปที่ลำตัวบ้างต้นขาบ้างดังทีเดียวแดงทันตาเห็นนะครับหน้าซ้ายของทางชายเล็กนั้นโดนแบบโอ้โหเดินนิดโตก็ลำตัวยังไต่ตัดกันชาตรีเอาบอลทุกทีนะครับล่อล่างอีกทีนึงชายเล็กติดเตะติดเข่าชาตรีขยับขยับอีกตอนนี้ความกดดันมาอยู่น้ำเงินเลยนะครับชายเล็กเชิงเอ้ายังติดมาลีลาเยอะนะครับชาตรีขยับขยับเอ้ารับโดนซ้ายไปทีนึงเริ่มจะดูเดือดแต่ต้านโต้สวยชาตรีไม่ยอมมวยคู่นี้ไม่เล่นวงในนะครับกระเลงอาวุธยาวครับใครจะแม่นดำใครจะได้จังหวะเตะเข้าไปก่อนสามยกยังไม่เข้าในครับมาเตะเข้าไปรับได้ลอยครับชายเล็กพยายามจะเข้ามันก็เข้าไม่ติดนะครับเข้าไม่ถึงชาตรีสกัดไว้ได้แข้งตลอดนี่เคาะซ้ายไปปลายปลายไว้เข้ามาขยับต้องระวังครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับขวาก็เต็มเต็มมาชายเล็กเตะเต็มที่เหมือนกันปฏิกาศรอรับนะครับชายเล็กคอยรับแล้วจะจ่ายยันโต้ก็โต้ได้ชาตรีเอาก่อนหมัดหน้ารัววืดชายเล็กรอ2จังหวะ2เอาจับแม่ยังโต้ไม่ได้ชาตรีรอกอดอยู่หรือเอ้าเปรี้ยงเข้าไปหรือไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับนี่จะเป็นการค้านะรวยนะครับเพราะว่ารับอย่างเดียวไม่มีจ่ายแต่เป็นมวยไม่ได้ครับต้องจ่ายเขาบ้างครับรับเขาอย่างเดียวก็ลำบากนี่ครับรับจ่ายเขาไปบ้างแม่จะจ่ายไปทีก็โดนสวนมาทีนึงเหมือนกันดูใบหน้าของทางชายเล็กโอ้แกยิ่งตังครับเข้าในไม่คู่นี้คงจะเป็นมวยเรียกว่าใช้อาวุธยาวกันตลอด
ลายยกที่3แล้วยังไม่ประกบวงในนะครับยังไม่มีวงในเลยยังไม่เห็นว่าทั้งคู่นั้นมีอาวุธสั้นอะไรบ้างหมดยกที่3ยก3นะครับชายเล็กเรียกว่าเป็นมวยที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเรื่องฝีมือนี่หายห่วงแต่ว่ารับโดนจับเข็นโต้เอ้าโดนเปรี้ยงลูกนี้เขาเต็มภูมิโอ้ยสำหรับท่านที่อยากมีรายได้ดีนะคะเป็นเจ้าของกิจการแฟนชายน้ำแข็งนิวตันเริ่มต้นได้ด้วยเงิน 20,000 บาทค่ะถ้าอยากมีรายได้ดีนะคะโทรเดี๋ยวนี้เลยค่ะ6890123ค่ะรายการมวยในศึกเพชรพนมรุ้งในวันอังคารที่6มีนาคมรายการนี้นะครับมาดูว่ามหาการประพงสว่างจะชกกับนนทชัยเกียรติวรลบผู้รองมีช้างป่าลุพบาทกับมังกรหยกมอสมนึก 3A ทรัตนาเกียรติกับนำศึกเพชรสุภาพันธ์ส่วนรายการมวยในศึกเจ้ามังกรในวันที่9รายการนี้ก็มีสินชัยน้อยสกิติชัยกับสิงห์ดำโอกฤษต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์ผู้รองมีรุ่งจรัสสปันทาทีจะชกกับชนะชัยสอสกุลวงแล้วก็มีซื้อหวนเอาเปิดกับเสียงพิกิจเคทีมที่เป็นคู่มวยในศึกเก้ามังกรในวันที่9นะครับยกที่4ครับมาดูซิว่าชายเล็กหรือบุญรับนั้นโอ้ยไม่รับนี่เริ่มจ่ายแล้วครับพี่เลี้ยงเร่งเหมือนกันรับมา3ยกตรงนี้เริ่มเร่งเข้าไปโยนจ่ายบ้างครับพยายามออกอาวุธเข้าไปทางด้านของชาติก็ดักครับอันนี้เดินตามไป3ยก2เร่งนะครับตอนนี้เรื่องหลังจากที่ตั้งรับมา3ยกเริ่มเล่นป้องนายกันประกอบตีข่าวเนี่ยต้องไปเวียงลมเริ่มเห็นผลกับต้นยกนายเล็กเดินตะลุยไปเลยทีเดียวเอาวงนายประกอบหลังจากที่เล่นวงรอบกันมา3ยกเริ่มเล่นป้องนายกันบ้างดูซิว่ามีอาวุธครบหรือเปล่าเวียงเล็กด้วยเข้าไปครับทางด้านของชาตรีต้องเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างคราวนี้เล็กสอดไล่ตัดลีการเข้าไว้กรรมการประภัยประเทศครับแยกออกมาน้ำเงินเป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับยกนี้ชายเล็กเดินลุยแล้วชายเล็กชาตรีโดนแล้วนะครับยกนี้เกมออกมานี่ชาตรีเริ่มจะรับแล้วนะครับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ครับทางชายเล็กไม่ตั้งแล้วเดินลุยเลยเร็วด้วยประกบในรัดใต้ปีกแล้วตีชาตรีเองเจอตัดใต้ปีกเขาทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับการแยกออกไปพี่เลี้ยงเร่งให้ชาตรีเร่งไทยเล็กให้ลุยเข้าไปครับไทยเล็กเดินเข้าไปครึ่งยกครับข่าวก็เจอข่าวดักบ้างก็ปักหลักครับสาดแข้งซ้ายไว้ครับบ้าแต่ขาเป็นเตะสูงขาขวาได้วืดไปมาปักหลักหลังไม่ดีไหมต้นยกเป็นฝ่ายบุกตอนนี้เริ่มตั้งรับเหมือนกันทางด้านไทยเล็กมาบนแรกเข่าครับมาอยู่ทำมุมน้ำเงินแตกใหม่หลบด้วยการดึงตัวหลบเท้านี่น่ากลัวนะครับดึงไม่พ้นลำบากนายเล็กก็เดินต้นยกเจอดักเข้าบ้างการประภัยประเทศครับยุติการแข่งขันตอนนี้เห็นหน้าค่าตาของชาตรีแล้วเซ็งเลยนะครับกรรมการประภัยประเทศเดี๋ยวรอไม้นะครับจากโฆษกสนามอยู่เพราะว่าจบแล้วรอไม้ไม่ต้องนะครับกรรมการก็ยุติการชกในยกที่4เชิญชาตรีสิทธนายออดลงจากเวทีนะครับชมคู่เอกต่อไปครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG